สวัสดีครับเด็กๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับลืมกันไปหรือยังคุณครูตั้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูตั้วนะครับจะมาทบทวนนะครับคําศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมด26คําผ่านการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมด26ตัวนะครับรวมถึงการเขียนทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นจากการดูตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวของเรานะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งหมด26ตัวมี A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Z หรือ Z นะครับออกเสียงแบบไหนก็ได้ในสระภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งหมด5ตัวนั่นคือตัวสีแดงๆนะครับมีตัว A ตัว E ตัว I ตัว O แล้วก็ตัว U นะครับแล้วก็ยังมีตัว Y นะครับที่เป็นได้ทั้งตัวสะกดแล้วก็สระนะครับตัว Y อยู่ตัวเกือบสุดท้ายนะครับเด็กๆหาเจอไหมเอ่ยต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับตัวอักษรนะครับพร้อมกับการออกเสียงไปด้วยนะครับให้เด็กออกเสียงนะครับตามครูตั้วนะครับพร้อมนะเลยตัวแรกเลย A นะครับมีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเขียนแบบนี้และ A ตัวพิมพ์เล็กเขียนแบบนี้ A เราจะออกเสียงพร้อมกันนะครับแอแอแอนท์นะเราจะออกเสียงอย่างนี้นะครับทีละตัวทีละตัวจนไปถึง Z เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัว B ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับลากลงมาก่อนโค้งโค้งและตัวพิมพ์เล็กนะ B B B book ตัว C นะครับตัว C เขียนง่ายมากเลยเขียนโค้งโค้งแบบนี้อันนี้เป็น C พิมพ์ใหญ่และ C พิมพ์เล็ก K K cupคัพนะครับแปลว่าถ้วยหรือแก้วนะครับเหมือนแก้วน้ำที่เด็กใช้ที่โรงเรียนเลยนะครับต่อไปครับตัวดีใหญ่ง่ายใช่ไหมล่ะและตัวดีพิมพ์เล็กครับ the the duck เป็ดกับตัว e พิมพ์ใหญ่และตัว e พิมพ์เล็กมาออกเสียงพร้อมกันนะครับ a a egg นะฮะ e ไม่ได้ออกเสียง e นะครับแต่ออกเสียงว่า a a egg ไข่นั่นเองเด็กๆทานไข่กันหรือยังตัวต่อไปนะครับตัว f f พิมพ์ใหญ่และ f พิมพ์เล็กออกเสียงพร้อมกันนะครับ f f fish คำต่อไปนะครับตัว g พิมพ์ใหญ่และตัว g พิมพ์เล็ก g g gift ทันไหมครับดูซ้ำอีกรอบมึงได้นะครับตัวต่อไปครับ h เขียนง่ายมากเลยตัวนี้ใครๆก็บอกว่า h เขียนง่ายอันนี้เป็น h ตัวพิมพ์เล็กออกเสียงพร้อมกันนะครับฟังดีๆนะ h h hat ตัว i ง่ายกว่าตัว h เมื่อกี้อีกนะครับและ i พิมพ์เล็ก i นะครับออกเสียงว่า e แบบนี้นะครับ e e insectเป็นแมลงนะครับมีทั้งผีเสื้อผึ้งแมลงปอนะครับแล้วก็แมลงต่างๆอย่างเช่นมดนะครับเด็กๆจำได้หรือเปล่า J J พิมพ์ใหญ่และ J พิมพ์เล็ก J J jacket อีกนานเลยเนาะกว่าจะรู้ฤดูหนาวนะครับ
ัว K K พิมพ์ใหญ่และ K พิมพ์เล็กอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ค่อยๆลองดูนะครับออกเสียงแบบนี้นะครับคือคือคีตัว L และ L พิมพ์เล็กออกเสียงแบบนี้นะครับละละเล็กตัวต่อไปนะครับตัว M ขึ้นลงขึ้นลงและ M เล็ก M นะครับออกเสียงเหมือนเราอิ่มข้าวอืมอืมมูนตัวต่อไปครับตัว N ขึ้นลงขึ้นตัว N พิมพ์เล็กไม่เหมือนตัว M นะครับอันนี้เป็นตัว N เห็นรูปไหมครับนึนึนอสนอสจมูกนะครับตัว O และตัว O พิมพ์เล็กง่ายมากเลยออเรนจ์ตัว P พิมพ์ใหญ่และตัว P พิมพ์เล็กเหมือนกันเลยครับแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับออกเสียงแบบนี้นะครับพะ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 แพนกับทะตัว Q Q พิมพ์ใหญ่และ Q พิมพ์เล็ก Q ออกเสียงขว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 นอันนี้เป็นผ้าห่มหรือผ้านวมนะครับ quaint ตัวต่อไปนะครับตัว r นี่ r พิมพ์ใหญ่และ r พิมพ์เล็กระริ่งออกเสียงเหมือนรอเรือเลยนะครับตัว s ตัว S นะครับโค้งไปโค้งมานะครับเหมือนงูเลื้อยนะครับ sun ตัว T ตัว T ใหญ่ตัว T เล็กเขียนง่ายใช่ไหมล่ะ tree ต้นไม้นะครับทำเหมือนเสียงเหมือนเวลาต้นขึ้นสูงว่า tree ตัวต่อไปนะครับตัว U เป็นสระนะครับตัว U นะครับมีตัวพิมพ์ใหญ่และ U ตัวพิมพ์เล็กเขียนคล้ายๆกันเลยนะครับตัว U นะครับออกเสียงว่าอุอุก็ได้อะอะก็ได้นะครับหรือว่าออกเสียงแบบนี้นะครับumbrella นะครับขึ้นอยู่กับว่า you นะครับไปอยู่ในสถานะไหนนะครับอันนี้ you อยู่ข้างหน้านะครับเสียงก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือถ้ามันเป็นสระนะครับมันก็จะมีเสียงอีกแบบนึงก็ขึ้นอยู่กับว่ามันไปอยู่กับตัวไหนไปอยู่กับตัวสะกดตัวใดนะครับ the v มี v ใหญ่แล้วก็มี v เล็กตัว V ออกเสียงแบบนี้นะครับ van เด็กๆจะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับ van ตัวต่อไปนะครับ W ลงขึ้นลงขึ้นเหมือนกันเลยคงนิดนึงนะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กต่างกันนิดเดียวนะครับออกเสียงแบบนี้นะครับว่า watchนาฬิกาเข้ามือนะครับ watch ตัวต่อไป x และ x พิมพ์เล็ก x นะครับออกเสียงแบบนี้ x s s xylophone หรือว่าระนาดนะครับอันนี้เป็นไทยไซโลโฟนนะครับเป็นระนาดไทยนะครับถ้าเป็นไซโลโฟนแบบที่เราเห็นในการ์ตูนก็จะเป็นสีๆเนาะเป็นระนาดเหมือนกันนะครับตัวเกือบสุดท้ายนะครับ Y ที่เป็นได้ทั้งสระแล้วก็เป็น
ได้ทั้งตัวสะกดนะครับ y พิมพ์ใหญ่แล้ว y พิมพ์เล็กยะยะโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะครับที่เรากินกันนมเปรี้ยวที่เป็นรสโยเกิร์ตหรือว่านมถ้วยที่เป็นนมเปรี้ยวในถ้วยนะครับนะตัวสุดท้ายนะครับ z หรือว่า z นะครับออกเสียงแบบไหนก็ได้นะครับนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนเหมือนกันเลยนะครับ zooนะซูมีสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์มีช้างมีนกมีสิงโตนะครับมียีราฟนะครับในรูปจริงๆแล้วมีเยอะมากกว่านี้เลยแต่ช่วงนี้เราก็ยังไปกันไม่ได้อะเนาะวันนี้นะครับสำหรับตัวอักษรนะครับทั้งหมด26ตัวแล้วคำศัพท์ทั้งหมด26คำพร้อมกับการออกเสียงนะครับเด็กๆสามารถเปิดดูซ้ำได้นะครับดูซ้ำกี่รอบก็ได้ดูซ้ำ10 20รอบ30รอบก็ได้ก็ยิ่งดีจนกว่าเราจะเจอกันนะครับรักษาสุขภาพนะครับบ๊ายบาย